จริงๆมนุษย์เราก็มีอวัยวะเยอะมากแล้วเราก็ใช้มันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดอายุจริงๆอ่ะต่อมที่จะต้องผลิตอินซูลินในร่างกายมันทำงานผิดปกติมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นเบาหวานมันสร้างความดันและความดันนี่มันไปที่ตาอย่างเดียวไปประชุมคุณหมอแท้จริงก็เอ๊บ๊อบทำไมขยี้ตาบ่อยแกก็ลองกดตาดูเฮ้ยผมว่าคุณต้องรีบไปหาหมอแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปหาหมอก็เลยรู้ว่าตรงเนี้ยน้ำตาไม่สามารถจะไหลออกมาได้อาการพวกนี้จะเป็นฉับพลันมันก็ไม่ส่งภาพแล้วก็รับไม่ได้คำว่าเครียดมาเยือนมันก็กังวลหลายๆเรื่องมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจเวลาเราจะทำอะไรออกไปสู่สังคมข้างนอกไม่เป็นไรครับปัจจุบันนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอยู่กับปัญหานี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาไอ้ตรงนี้ผมถือว่าคนที่เป็นหนักกว่าเราเนี่ยมีเยอะ